เราเชื่อว่าบ้านคือสถานที่ที่อยู่อย่างสบายใจและเป็นตัวเองที่สุดการจะอยู่แบบนั้นได้คงต้องเป็นบ้านที่ตอบชีวิตที่เราต้องการที่มาของชื่อบ้านตามใจเกิดขึ้นเพราะว่าเราอยากพาไปดูการทำบ้านของผู้คนหลากหลายที่ทำจากความชอบความเชื่อและทำบ้านในแบบที่อยากอยู่ตอนแรกในช่วง Work From Home แบบนี้เราอยากพาไปดูบ้านของคนที่ Renovate Townhouse ให้เป็นสตูดิโอทำงานซึ่งเขาต้องการใช้ชีวิตกับเหล็กดัดเก่าเลยนำมาแต่งบ้านเขายังเป็นอดีตคอลัมนิสต์สุดฮอตใน The Cloud และเป็นเจ้าของหนังสือ Architecture ที่หยิบวัฒนธรรมที่ซ่อนในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นรอบตัวเช่นเหล็กดัดผ้าใบกันสาดประตูเหล็กยืดอาคารสีแสบสันมาตั้งคำถามและพาไปหาคำตอบที่เราอาจคาดไม่ถึงแล้วทาวน์เฮาส์ที่รีโนเวทด้วยของเหล่านี้ล่ะจะเป็นอย่างไรชัดชัชวาลสุวรรณสวัสดิ์จะมาเปิดบ้านให้เราดูค่ะอยากรีโนเวทบ้านที่ดูเหมือนไม่ได้รีโนเวทอะไรเงี้ยอย่างแรกคืออันนี้ก็ต้องพูดตรงๆคือประหยัดเราใช้ของเดิมบางอย่างที่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยกับอีกอันนึงคือสนใจของเดิมๆเพราะว่าบางอย่างที่มันอยู่ในสังคมเราบางทีเราไม่ค่อยให้ความสําคัญมันเลยอย่างเช่นแบบเหล็กดัดที่เห็นอยู่แล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าบางคนถ้าสร้างบ้านใหม่ก็จะเอาไปเลยบางทีเกิดดูดีๆมันก็ยังมีความโมเดิร์นอยู่นะแต่เราไม่รู้จะพูด สไตล์ยังไงเรียกว่าเป็นความสนใจส่วนตัวแล้วกันมันก็เลยออกมาเป็นนี้คือแบบพยายามเก็บของเดิมไม่ได้ว่าชอบอะไรพิเศษหรอกเราแค่อยากทดลองว่าของเก่าแบบบ้านๆอย่างเงี้ยอยู่กับชีวิตแบบใหม่มันจะเป็นยังไงก็เลยพยายามเก็บเอาไว้หลังนี้อายุเกิน40ปีเดิมสร้างเป็นที่อยู่ให้ช่างทำทองนอกจากรีโนเวทเป็นสตูดิโอทำงานของชัดแล้วยังแบ่งพื้นที่ด้านล่างเป็นห้องนอนของคนงานเหมือนเดิมการแยกส่วนโดยตัดเป็นทางขึ้นชั้น2ทั้งประตูเหล็กยืดเหล็กดัดตรงระเบียงและผนังห้องทำงานที่เห็นเป็นของเดิมทั้งหมดของเดิมมันจะแบบมีติดมุ้งอะไรก็จะดูแบบโบราณแล้วก็พยายามเปลี่ยนให้มันแบบเป็นกระจกแทนให้มันโปร่งขึ้นจะได้เอาแสงเข้าให้มากที่สุดทำให้มันมีชีวิตชีวาน่าอยู่ขึ้นกับสีคิดว่าจริงก็สำคัญบางทีเราเลือกสีเด็กดัดมันจะแบบสีดำสีเทาอะไรเงี้ยทำให้สีมันดูคิชชี่ขึ้นมันก็ทำให้มันดูไลฟ์ดีขึ้นมันก็ช่วยได้แล้วก็มันมีประโยชน์คือมันทนมากทนจริงๆนะใครมีของเก่าเดิมก็แค่ตัดย้ายตำแหน่งมันมันทำได้หมดเลยด้านนอกสุดเป็นระเบียงมีมุมเล็กๆไว้นั่งทานข้าวและห้องน้ำเอาท์ดอร์ซึ่งอยู่ทางทิศใต้เลยได้รับแสงช่วงเย็นพอดีที่ดีอีกอย่างที่นอกจากกรองเสียงมันกรองแดดเพราะว่าแดดมันเป็นพื้นที่รับแดดไปเลยเพราะว่าสุดท้ายเราใช้ชีวิตจริงๆเราจะอยู่ข้างในเป็นหลักนั่งทำงานตรงนี้เป็นพื้นที่รับความร้อนไปเลยเป็นบัฟเฟอร์กันความร้อนไปในตัวก็คือแสงจ้าจะได้ไม่ต้องเข้าไปด้านในให้เราทำงานแต่ว่าเราก็ยังได้ความสว่างแล้วห้องน้ำที่อยู่นี่ก็ได้รับความร้อนก็จะฆ่าเชื้อมลพิษก็เป็นข้อดีแม้เรื่องแสงจะเป็นข้อดีแต่ผนังเหล็กดัดนั้นกั้นเสียงไม่ได้ชัดเลยใช้การวางแปลนมาช่วยโดยพื้นที่ด้านนอกสุดเป็นระเบียงเข้ามาด้านในโซนแรกจะเป็นมุมสำหรับนั่งประชุมหรือนั่งคุยงานถัดไปถึงเป็นมุมทำงานส่วนตัวแล้วก็มีการใช้วิธีเล่าเรื่องที่มันเชื่อมกันโดยใช้ไฟซ้อนไฟเส้นหนึ่งที่จะอยู่ตั้งแต่ข้างหน้าซึ่งมันเป็นเส้นเดียวกันที่มันรัดอยู่เลยถึงจะทำบ้านใหม่แต่ชัดกับไม่อยากโดดเด่นจนแตกแยกกับบ้านหลังอื่นๆในซอยการเลือกใช้สีของเขาจึงเกิดขึ้นด้วยวิธีจิ้มคู่สีจากบ้านข้างๆและจากที่ร้านชำมีทำจริงไอ้สีเขียวเนี้ยเกิดจากการจับคู่สีเห็นซอยทั้งหมดเรารู้สึกว่าเราไม่อยากสร้างอะไรที่มันแบบดูโดดแต่ดูโดดในที่นี้แปลกๆนะปกติเขาเรียกดูโดดคือสีแจ๊ดโดดแต่ความจริงเราสุขว่าทั้งซอยมันสีแจ๊ดอยู่แล้วงั้นเราเอาสีดำสีขาวเข้าไปใส่ปุ๊บมันจะโดดวิธีคิดเรากลับด้านเราก็เลย
เฮ้ยอยากได้คู่สีกับข้างบ้านก็เลยมองข้างบ้านก่อนข้างบ้านมันสีฟ้าๆเป็นคู่กันอะไรเงี้ยแล้วตอนเลือกไอ้สีเขียวเนี่ยก็คืออยากใช้วิธีคิดแบบบ้านๆแหละคือเราโทรหาแม่อยากได้สีเขียว ซึ่งมันเป็นสีที่แบบร้านชำตรงนั้นมีเท่านั้นอ่ะเราก็เลยอยากลองใช้เขียวที่ดีนั่นแหละของชาวบ้านอ่ะเพราะว่ามันออกเป็นสีอะไรก็เลือกสักสีหนึ่งมามันก็ได้แสบอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราไม่อยากฝืนธรรมชาติของสีที่ชาวบ้านมีเฟอร์นิเจอร์ในบ้านนอกจากเป็นของเดิมอย่างโคมไฟกรอบเหล็กที่ฉลุลายดวงดาวโต๊ะกลางผสมกับของใหม่บางชิ้นชัดก็ลงมือออกแบบและทำขึ้นมาเองจากวัสดุที่เราคาดไม่ถึงทั้งชั้นวางหนังสือจากเหล็กฉากถอดขยายช่องได้ตามใจโคมไฟและเก้าอี้จากท่อ PVC มีความสนใจเรื่องท่อฟ้าเป็นพิเศษไปสนใจอะไรในท่อก็เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบที่มันอยู่ในสังคมไทยโดยรวมอ่ะเราก็ชอบเจอบ่อยมากว่าไปตามที่ต่างๆชาวบ้านเราจะเห็นแบบสิ่งประดิษฐ์จากท่อฟ้าจากชาวบ้านเยอะมากยิ่งโควิดเราจะเห็นอะไรที่แบบเป็นเทเบิลชิลเนาะไอ้การโควิดที่อยู่บนโต๊ะก็เป็นท่อฟ้าคือคนไทยมีปฏิสัมพันธ์กับท่อฟ้ามากกว่าที่คิดเราถือว่าท่อฟ้าเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบของคนไทยโดยที่คนไทยไม่รู้ตัวเราถือว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเป็นอะไรได้อีกวะก็เลยเอามาทำนู่นทำนี่แต่หมดแนวคิดการจับงานออกแบบไทยๆหรือของใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามมาใช้นอกจากจะประหยัดงบประมาณอย่างที่เขาตั้งใจแล้วการทดลองดีไซน์อย่างสร้างสรรค์ยังชวนให้เรามองเห็นไอเดียฟังก์ชันและความเป็นไปได้ใหม่ๆของเหล็กดัดที่เอาไปทำอะไรได้อีกมากส่วนใหญ่ที่ทำบ่อยๆตอนนี้ก็คือรื้อมาเลยแล้วก็หาที่อยู่มันส่วนใหญ่เอาไว้แบ่งห้องแบ่งพื้นที่โซนกินข้าวกับทำงานอะไรเงี้ยก็คือโชว์เป็นแบบเดคอเรชันไปเลยคือมันก็กลายเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งในบ้านได้มองเป็นอาร์ตพีซเลยก็ได้เก็บไว้มันอาจจะมีมูลค่าเนี่ยนะคุณก็ได้ถ้ารู้สึกว่ามันมีคุณค่าเมื่อไหร่เราก็ยังพยายามหาที่อยู่ให้เขาซึ่งฉันรู้สึกใช่มีความรู้สึกตลอดถ้ารวยนะคนดีคอลเลกเตอร์คนรวยเขาจะเก็บรูปภาพใช่ไหมแต่ว่าเราจะเก็บอะไรนี่คือความฝันเลยจริงมันแอบป๊อปคัลเจอร์มากๆเลยเคยไปเจออะไรโดเรมอนก็มีอะไรรู้สึกว่าแบบบางทีมันมีแมสเสจของเจ้าของบ้านกับสมัยเดียวกันมันก็เป็นป๊อปคัลเจอร์บางอย่างที่อยู่ในสถาปัตยกรรมที่เอาไว้ป้องกันโจรอะไรก็ว่าไปนี่เป็นตัวอย่างของการทำบ้านตามใจที่หยิบจับสิ่งรอบตัวหยิบของเก่ากลับมาใช้ใหม่เพื่อใช้ชีวิตกับของที่ทำให้ตัวเองได้ย้อนไปอยู่กับความเรียบง่ายได้อยู่กับของที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อตัวเขาแล้วก็ยังได้สื่อสารอย่างที่ตั้งใจว่าทุกอย่างแก้ไขได้ด้วยกระบวนการออกแบบ